ถ้าหลักการเราบอกว่าเราไม่ยอมรับรัฐประหารเราก็ต้องต่อต้านอย่างถึงที่สุดเพราะนั้นข้อเสนออันนี้จึงไม่ใช่ข้อเสนอที่สุดโต่งอะไรทั้งสิ้นนะ เป็นข้อเสนอซึ่งวางอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลแต่ว่าถูกเอาไปแปรเปลี่ยนให้มันดูสุดโต่งเพราะว่าพอทำให้มันดูสุดโต่งปุ๊บเนี่ยคนก็จะกลัวถ้าเกิดว่าข้อเสนอต่างๆที่อาจารย์พยายามเคลื่อนไหวออกมาล้มเหลวถ้าเราอยากจะเอาปัญหาทุกอย่างซุกเอาไว้ใต้พรมหมดไม่ต้องพูดก็เก็บข้อเสนอนี้เอาไว้ไปใต้พรมอีกอันหนึ่งก็อยู่กันไปแบบเนียนๆอาจารย์ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกของการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์จะมีที่ยืนในแวดวงนักวิชาการด้านกฎหมายไหมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Intelligence กับผมจอมเพชรประดับนะครับคำแถลงการหรือว่าข้อเรียกร้องของคณะนิติราษฎรซึ่งเป็นอาจารย์ด้านกฎหมายของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นก็ได้สร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการเมืองและวงการตุลาการหรือว่ากระบวนการยุติธรรมไม่น้อยเหมือนกันนะครับและถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับที่นักกฎหมายได้มีการออกแถลงการเพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการลบล้างผลพวงของการทำรัฐประหารนะครับกลุ่มคณะนิติราษฎรนั้นยืนยันชัดเจนนะครับในข้อเรียกร้องก็คือการลบล้างผลพวงของการทำรัฐประหาร19กันยายน49นะครับเพราะเห็นว่าสร้างความเสียหายและนำมาซึ่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนไม่น้อยนะครับและยืนยันมาโดยตลอดเหมือนกันว่าการเรียกร้องดังกล่าวนั้นไม่ได้ต้องการที่จะเป็นการล้างผิดฟอกผิดหรือล้างมลทินให้กับนักการเมืองกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดแต่ว่าต้องการที่จะออกมาเรียกร้องเพื่อที่จะพิทักษ์ไว้ซึ่งประชาธิปไตยและก็ต้องการที่จะให้เป็นประโยชน์ทางวิชาการและเพื่อที่จะต่อต้านการทำรัฐประหารในทุกๆกรณีนะครับกลุ่มคณะนิติราษฎรของอาจารย์ทั้งหลายนั้นก็ได้มีการยืนยันเหมือนกันนะครับว่าอยากที่จะให้มีการล้มล้างคำพิพากษาหรือว่าคำตัดสินต่างๆที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการทำรัฐประหาร19กันยา49นะครับและเรียกร้องให้มีการออกประกาศหรือออกคำสั่งที่เป็นลักษณะของการความเสียเปล่าของผลพวงของการรัฐประหารหรือเสียเปล่าของการตัดสินหรือคำพิพากษาต่างๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการทำรัฐประหารด้วยเช่นกันสิ่งที่กลุ่มคณะนิติราษฎรเน้นย้ำมากนั่นก็คือในมาตรา3637นะครับในรัฐธรรมนูญปี49นั้นที่มีการให้นิรโทษกรรมกับคณะผู้ทำการรัฐประหารและให้เห็นว่าการกระทำใดๆของคณะรัฐประหารนั้นถือว่าชอบด้วยกฎหมาย2มาตรานี้ก็จะต้องมีการยกเลิกหรือมีการลบล้างไปด้วยเช่นกันนะครับมีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่าข้อเสนอของกลุ่มคณะนิติราษฎรของอาจารย์นิติศาสตร์ของธรรมศาสตร์นั้นจะนำไปสู่ความยุ่งยากในกระบวนการของศาลหรือไม่จะเป็นข้อเสนอที่สุดโต่งฟื้นฝอยหาตะเข็บและจะนำไปสู่การสร้างปัญหาสร้างความขัดแย้งครั้งใหม่ในสังคมไทยหรือไม่นะครับรายการ Intelligence วันนี้เราจะมาพูดคุยกันให้ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการเรียกร้องให้มีการลบล้างผลพวงการทำรัฐประหาร19กันยายน49ของกลุ่มคณะนิติราษฎรนั้นจริงๆแล้วคืออะไรและต้องการอย่างไรนะครับรายการ Intelligence วันนี้ขอต้อนรับอาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์นะครับหนึ่งในคณะนิติราษฎรของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่อาจารย์ร่วมรายการด้วยนะครับครับตกลงต้องอธิบายกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเหตุผลที่ต้องการที่จะล้มล้างผลพวงการทำรัฐประหาร19กันยายน49เพื่ออะไรและหลายคนก็บอกว่านี่จะเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การย้อนอดีตซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำได้แค่ไหนในแง่ของกฎหมายคือจริงๆเราต้องยอมรับในเบื้องต้นก่อนว่าการทำรัฐประหารนี่เป็นการทำซึ่งมันผิดกฎหมายมันล้มนะฮะตัวระบบล้มรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องปฏิเสธอันนี้ก่อนนะฮะทีนี้บ้านเราเนี่ยเวลาที่รับทำรัฐประหารสำเร็จเนี่ยเราก็ยอมรับว่ามันสำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วนะรัฐประหารก็เป็นรัฐาธิปัตย์ถูกไหมฮะพูดง่ายๆคือชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรถ้าเกิดทำไม่สำเร็จก็เป็นกบฏถูกไหมฮะทีนี้พอทำสำเร็จเนี่ยก็จะมีการก่อตั้งนะฮะกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมานะฮะโดยยิ่งรัฐประหารปี49เนี่ยมันจะแตกต่างไปจากทุกๆครั้งในแง่ที่ว่าพอทำรัฐประหารแล้วเนี่ยนะครับกลไกในทางกฎหมายเนี่ยเข้ารับช่วงต่อจากคณะรัฐประหารนะฮะพูดง่ายอย่างผมยกอย่างเช่นกรณียุบพรรคอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาทำรัฐประหารเนี่ยคณะทหารเขายุบพรรคเองใช้อำนาจประกาศคณะปฏิวัตินะฮะยุบพรรคถูกไหมฮะปัจจุบันในปี49เขาไม่ได้ทำแบบนั้นเขามีการทำรัฐธรรมนูญชั่วคราวขึ้นมาสร้างองค์กรขึ้นมาคือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแล้วให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นคนใช้อำนาจนะครับในการยุบพรรคก็คือรัฐประหารเนี่ยนะฮะมันขยับเข้ามาโดยเข้าใกล้กฎหมายมากขึ้นและใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือนะฮะในแง่ของการทำให้วัตถุประสงค์การทำรัฐประหารมันบรรลุผลถูกไหมฮะทีนี้เราเนี่ยเห็นว่ารัฐประหารเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งมันผิดในระบอบประชาธิปไตยนะฮะเราก็ไม่ควรจะยอมรับไม่ว่าในกรณีใดๆเพ
ราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงจำเป็นนะฮะที่จะต้องทำให้เกิดบทเรียนขึ้นมาในสังคมไทยว่าแม้จะทำสำเร็จแล้วเนี่ยเมื่อวันหนึ่งเนี่ยประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจเนี่ยนะฮะเขาได้มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องนี้เขาย่อมมีอำนาจชี้ขาดหรือตัดสินได้ว่าเขาจะยอมรับรัฐประหารที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยหรือไม่ถ้าจะยอมรับยอมรับแค่ไหนถ้าไม่ยอมรับไม่ยอมรับแค่ไหนอันนี้ที่มาของข้อเสนอของเราแต่ว่ากระบวนการวิธีการที่จะไปลบล้างผลพวงหรือการกระทำต่างๆที่มาจากการรัฐประหาร19 กันยา 49เนี่ยมันจะทำได้ด้วยกระบวนการไหนอย่างไรครับแล้วมันจะนำไปสู่ความวุ่นวายขัดแย้งอีกระรอกหรือเปล่าถ้าเกิดไปลื้อฟื้นหาตะเข็บแบบนั้นคือจริงๆเรื่องนี้เรียกว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บก็ไม่เชิงเพราะผลของรัฐประหาร19กันยาเนี่ยยังดำรงอยู่ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากรัฐประหาร19กันยาเนี่ยนะครับยังมีตัวตนอยู่ในสังคมทั้งนั้นเลยถูกไหมฮะครับวันนั้นมันคงไม่ใช่เรื่องฟื้นฝอยหาตะเข็บหรอกนะฮะคนที่ได้ประโยชน์จากรัฐประหาร19กันยาก็มีตัวตนอยู่มากมายเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมฮะทีเนี้ยโอเคมันมีคนได้แล้วมันมีคนเสียเวลามันมีคนได้มีคนเสียเนี่ยเราต้องกลับมาพูดที่หลักการก่อนคือเราต้องเอาหลักการนำว่าหลักการที่ถูกต้องนี้มันเป็นอย่างไรถ้าหลักการเราบอกว่าเราไม่ยอมรับรัฐประหารเราก็ต้องต่อต้านอย่างถึงที่สุดแม้มันจะเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ต้องย้อนกลับไปจัดการได้ถูกไหมฮะทีนี้ถามว่าวิธีการทำยังไงคำตอบก็คือว่าเราจะต้องไปทำเรื่องนี้นะครับให้มันเป็นกระบวนการในการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเพราะเราจะถือว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยจะมากจะน้อยก็เป็นผลพวงต่อเนื่องมาจากรัฐประหาร19กันยา49ใช่มั้ยฮะเราควรจะมีการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะฮะซึ่งเกิดจากกระบวนการประชาธิปไตยจริงๆแล้วในรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยมันควรจะมีหมวดนึงนะฮะพูดถึงเรื่องของการลบล้างผลพวงของรัฐประหาร19กันยา49ครับจะลบล้างแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเป็นประเด็นที่อาจจะต้องพิเคราะห์พิจารณากันในรายละเอียดแต่ในทางหลักการเนี่ยมันจะต้องลบนะฮะเรื่องการกระทำที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายของคณะรัฐประหารนะฮะในช่วง19กันยาถึง30กันยาเนี่ยซึ่งในเวลานั้นเนี่ยศาลยอมรับว่าคณะทหารเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยลบซะก่อนนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ต้องไปลบเรื่องการนิรโทษกรรมออกจากรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาถึงมาตรา309ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอันนี้มันสามารถกระทำได้โดยกระบวนการในทางกฎหมายเพราะว่ามันจะมีการก่อตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ซึ่งเกิดขึ้นจากอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชนที่เขาเป็นเจ้าของอำนาจเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นผมเป็นคนทำหรือนายกเป็นคนประกาศไม่ใช่สภาเป็นคนประกาศแต่จะเอาเรื่องนี้กลับไปทำในรูปของการทำประชามติผ่านการก่อตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ซึ่งนั่นคืออำนาจสูงสุดแล้วซึ่งถ้าจะมีข้อเรียกร้องของอาจารย์นี้ก็จะต้องถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถูกต้องครับใช่มีคำถามเหมือนกันว่าทำไมเลือกเฉพาะการลบล้างการทำรัฐประหารในช่วง19กันยา49ฮะครับย้อนไปก่อนหน้านั้นก่อนหน้าโน้นบางคนเสนอบอกว่าก็ต้องย้อนไปทั้ง2475ด้วยหรือเปล่าครับผมเรียนอย่างนี้ว่าเราต้องเอาอย่างนี้ก่อนเวลาที่เราจะจัดการอะไรเนี่ยคือคำถามแบบนี้อาจจะมีคำถามที่ว่าแล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดกันที่จะลบล้างรัฐประหารคือมาถามผมนี่ผมก็บอกว่าตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่หรือบางช่วงผมก็ยังไม่เกิดถูกไหมฮะผมเกิดมาแล้วก็พอจะมีบทบาทในสังคมอยู่บ้างก็ในช่วงเวลานี้แหละถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามในเชิงส่วนตัวเนี่ยก่อนหน้านั้นนี่เราไปทำอะไรนะว่าเรายังเด็กเกินไปตอนนี้เรามีวุฒิภาวะในส่วนตัวนี่พอที่พอจะทำได้แล้วรัฐประหาร19กันยาเนี่ยมันยังส่งผลนะฮะต่อเนื่องเป็นผลโดยตรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันเป็นอาหารที่ใกล้ที่สุดเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะดำเนินการเนี่ยต้องเอาสิ่งที่ใกล้ที่สุดเป็นอันดับแรกก่อนใช่ไหมฮะซึ่งไม่ได้หมายความว่ารัฐประหารก่อนหน้านั้นเนี่ยจะกลับไปจัดการไม่ได้เพียงแต่ว่ารัฐประหารที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยผลทุกอย่างมันจบไปหมดแล้วคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยตายไปหมดแล้วพูดง่ายๆถูกไหมฮะแต่ถ้าเรื่องไหนก็ตามที่มันมีผลต่อเนื่องมาเนี่ยนะฮะอยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้แต่มันต้องกลับไปดูเป็นเรื่องๆถ้าเป็นก่อนนั้นกลับไป19กันยา49เนี่ยแต่ว่า19กันยา49เนี่ยมันเป็นรัฐประหารซึ่งทำลายตัวรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งอย่างน้อยที่สุดมันผ่านกระบวนการในทางประชาธิปไตยมาในระดับหนึ่งแม้ว่าผมก็ยังไม่เห็นว่ามีลักษณะเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปนะครับเพราะว่าในความคิดผมเนี่ยรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2490เนี่ยมันเป็นผลพวงจากรัฐประหารครั้งแรกที่ล้มรัฐธรรมนูญปี2490ทั้งสิ้นเพราะนั้นเนี่ยรัฐประหารที่เราย้อนกลับไปเวลากลับไปดูเนี่ยจะกลับไปถึงได้ถึง2490ที่เป็นครั้งแรกที่ล้มรัฐธรรมนูญแต่จะดูเป็นเรื่องๆถูกไหมครับครับก่อนถามว่าทำไมไม่ย้อนกลับไปถึง2475คำตอบก็คือช่วงแต่245ถึง2490เนี่ยมันไม่ได้มีการทำรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญแม้แต่ครั้งเดียวมันมีรัฐประหารครั้งหนึ่งโดยพิยาพหลพลพุทธาเสนาอันนั้นเป็นการทำรัฐประหารเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญเป็นการนั่นแหละเพื่อให้รัฐธรรมนูญเนี่ยดำรงอยู่สถิตสถาพรไม่เกี่ยวรัฐประหารล้างรัฐธรรมนูญครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นปี2490แล้ว2475เนี่ยก็ไม่ใช่รัฐประหารเหตุการณ์24มิถุนายน245นี่มันเป็นการปฏิวัติมันเป็น revolution คือเป็นการเปลี่ยนระบอบเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่เราทำอยู่เนี่ยเราจะเชื่อมกลับไปหาระบอบประชาธิปไตยในช่วง15ปีแรกหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ข้อเสนอเรื่องการลบล้างผลพวงของรัฐประหาร19กันยายน2549ไม่ใช่เป็นการนิรโทษกรรมหรือการอภัยโทษหรือการล้างมลทินแก่บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดคือจะบอกว่านี้มันเป็นการล้างความผิดเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเมื่อเราประกาศแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการทำประชามติเนี่ยลบล้างคำพิพากษาของศาลแล้วเนี่ยบรรดากระบวนการต่างๆการกล่าวหาต่างก็เริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นพ้นผิดไปเพราะว่าเราบอกชัดเจนเราไม่ต้องการการนิรโทษกรรมเราต้องการการพิสูจน์แต่เป็นการพิสูจน์บนกระบวนการยุติธรรมที่ยุติธรรมข้อเรียกร้องอันหนึ่งที่บอกว่าจะต้องมีการประกาศให้เป็นความสูญเปล่าของผลของคดีคำพิพากษาต่างๆที่มีผลสืบเนื่องมาจากการทำรัฐประหาร19กันยายน49รวมทั้งประกาศให้มันเป็นความสูญเปล่าของการทำรัฐประหารไอ้ขั้นตอนการประกาศนี้เนี่ยใครจะเป็นเจ้าภาพในการที่จะจัดทำครับครับคือเรื่องนี้เมื่อถ้าเกิดข้อเสนอเราเนี่ยนะครับได้รับการขานรับนะครับมีการศึกษาลงไปในรายละเอียดเนี่ยนะครับซึ่งเราก็จะทำต่อไปเหมือนกันคืออาจจะต้องเอาเรื่องกฎหมายมาซีเล็กดูในแต่ละเรื่องนี่นะสิ่งที่คุณทีถึงจะต้องทำก็คือทั้งมันเป็นประเด็นอภิปรายกันในตอนที่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญเพราะตอนนี้มันมีความคิดว่าจะมีการจัดธรรมนูญขึ้นมาใหม่ถูกไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาทำนูญขึ้นใหม่เนี่ยประเด็นนี้ควรจะเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งถูกพูดกันในสสรว่าจะทำกันเนี่ยนะครับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรซึ่งก็ดูว่าโอเคในกระบวนการทำรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะพร้อมไหมที่จะทำเรื่องนี้จะรับความคิดอันนี้ที่เราเสนอขึ้นในสังคมเนี่ยบรรจุลงรัฐธรรมนูญไหมถ้าพร้อมจะรับมีการบรรจุมีการบัญญัติตัวบทต่างๆเนี่ยก็จะมีการให้การศึกษากับประชาชนในที่สุดเนี่ยคนที่ตัดสินใจคือประชาชนแหละฮะเขาจะเป็นคนออกเสียงประชามติเพราะเขาเป็นเจ้าของอำนาจเพราะนั้นกระบวนการมันจะเป็นแบบนี้ในช่วงเวลานี้ก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ในทางประชาธิปไตยไปเป็นแบบนั้นครับนักกฎหมายบางท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะในกฎหมายมหาชนไม่มีการที่จะให้คำตัดสินต่างๆเป็นโมฆะจริงๆแล้วมันทำได้ไหมครับกฎหมายมหาชนให้เป็นโมฆะจริงๆเรื่องนี้มันเป็นความเข้าใจผิดอยู่ในวงการวิชาการกฎหมายมหาชนไทยนะฮะเป็นเรื่องของการใช้ถ้อยคำเพราะว่าหลายคนรู้สึกว่าโมฆะเนี่ยมันมีเฉพาะในกฎหมายแพ่งแล้วที่สำคัญก็คือว่าตอนจัดทำนู่นปี2489เนี่ยก็เปลี่ยนเดิมทีเนี่ยแค่ว่าโมฆะในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะต่อมาก็เปลี่ยนเป็นว่าใช้บังคับมิได้แทนกรณีที่กฎหมายกับรัฐธรรมนูญผมมีอย่างนี้ว่าในทางหลักวิชาในทางทฤษฎีเนี่ยนะฮะเรื่องโมฆะเนี่ยมันเป็นเรื่องทั่วไปเป็นเบสิกคอนเซปต์ในทางกฎหมายโมฆะหมายถึงอะไรโมฆะหมายถึงว่าการแสดงเจตนาออกไปนี่นะครับมันระบบกฎหมายไม่รับรู้การแสดงเจตนานั้นมันเกิดการเสียเปล่าขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นเราไปทำสัญญาซื้อขายเนี่ยนะฮะสัญญาซื้อขายเนี่ยมันขัดต่อกฎหมายอย่างรุนแรงอย่างนี้นะฮะมันก็ตกเป็นโมฆะก็คือแม้ทางความเป็นจริงเนี่ยมันจะเกิดการโอนทรัพย์สินมีการจ่ายเงินกันเนี่ยในสายตาของกฎหมายเนี่ยถือไม่เกิดอะไรเลยมันก็ต้องเสียเปล่าไปแล้วก็ในทางความจริงคือต้องมีการคืนทรัพย์สินคือรายการคือกลับสู่ฐานะเดิมนะฮะในทางแพ่งไม่มีปัญหาหรอกนะฮะที่ในทางมหาชนเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่มีเพราะว่ากลัวว่ามันจะเกิดความสับสนวุ่นวายปั่นป่วนคำตอบก็คือมันมีแต่บางทีเขาไม่เรียกว่าโมฆะเขาเรียกว่าใช้บังคับมิได้นะฮะหรือบางทีก็เรียกว่าไม่เคยเกิดมีขึ้นนะฮะไม่เคย exist ไม่เคยเกิดมีขึ้นจริงๆมันคือโมฆะโมฆะก็คือว่าเราแสดงเจตนาออกไปนี่นะครับระบบกฎหมายไม่รับรู้เช่นเจ้าหน้าที่เนี่ยออกใบอนุญาตนะฮะหรือเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยรับจดทะเบียนนะฮะจดโอนสิทธิและกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ปรากฏได้ที่ดินนั้นเนี่ยมันเป็นที่ดินที่อาจจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแบบนี้ในทางทะเบียนเนี่ยมันมีการโอนถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นโมฆะก็คือว่าในสายตาของกฎหมายเนี่ยคุณโอนอะไรกันไปเนี่ยกฎหมายไม่รับรู้อันนี้เรียกว่าโมฆะก็คือเสียเปล่าในทางกฎหมายคำพิพากษาก็เป็นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่งในทางกฎหมายเหมือนกันก่อตั้งสิทธิหน้าที่ถ้ามันบกพร่องหรือขัดต่อกฎหมายอย่างรุนแรงเนี่ยมันก็เป็นโมฆะได้อาจารย์อย่างข้อเรียกร้องของอาจารย์การที่จะให้ล้มล้างผลพวงการรัฐประหารการประกาศให้เป็นความสูญเปล่าของการทำรัฐประหารและก็คดีความต่างๆอันเนื่องจากการทำรัฐประหารในนานาอารยประเทศเขาเคยทำกันไหมครับประเทศไหนอย่างไรแล้วกรณีมันจะเหมือนหรือต่างกับประเทศเราอย่างไรข้อเรียกร้องของอาจารย์การที่จะให้ล้มล้างผลพวงการรัฐประหารการประกาศให้เป็นความสูญเปล่าของการทำรัฐประหารและก็คดีความต่างๆอันเนื่องมาจากการทำรัฐประหารในนานาอารยประเทศเขาเคยทำกันไหมครับประเทศไหนอย่างไรแล้วกรณีมันจะเหมือนหรือต่างกับประเทศเราอย่างไรคือต้องแยกเป็นสองประเด็นฮะกรณีของการประกาศทำให้คำพิพากษาเนี่ยไม่มีอยู่เสียเปล่าไปนี่นะฮะเคยมีทำกันในเยอรมันคนที่ทำก็คือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะฮะแห่งสหพันธ์เนี่ยประกาศความเสียเปล่าของคำพิพากษานะครับจำนวนหนึ่งนะฮะของศาล
ที่ตัดสินคดีในสมัยนาซีเยอรมันไปประหารชีวิตคนไปตัดสินจำคุกคนนี่นะฮะก็ในเวลาต่อมาก็ถูกประกาศความเสียเปล่าแล้วก็มีการออกกฎหมายเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากผลของคำพิพากษาอันนั้นอันนี้เคยทำกันในเยอรมันนะในบางประเทศที่เขามีการทำรัฐประหารเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันครับประกาศให้รัฐประหารเนี่ยนะตั้งแต่ช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับถือว่าเสียไปในทางกฎหมายถูกไหมฮะในกรีซนี่ก็มีนะฮะในตุรกีมีการยกเลิกเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันของคนทำรัฐประหารนะฮะเพราะว่าในตุรกีเนี่ยเขาไม่ได้มีการทำนิรโทษกรรมนะฮะแต่เขาใช้วิธีการทำเป็นเอกสิทธิ์ให้กับคนที่ทำรัฐประหารก็ไม่ถูกฟ้องก็มีการยกเลิกเอกสิทธิ์นั้นก็ถูกฟ้องถูกไหมฮะแต่ว่าเวลาทำพวกนี้มันจะมีการคำนึงถึงคนที่เขาสุจริตที่เขาได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากการกระทำที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายของบรรดาองค์กรของรัฐที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากการทำรัฐประหารเพราะฉะนั้นนี่มันมีเรื่องบางเรื่องซึ่งเราไม่สามารถกลับไปลบได้ทางความเป็นจริงเราก็ไม่ได้ลบเพราะนั้นข้อเสนออันนี้จึงไม่ใช่ข้อเสนอที่สุดโต่งอะไรทั้งสิ้นนะเป็นข้อเสนอซึ่งวางอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลแต่ว่าถูกเอาไปแปรเปลี่ยนให้มันดูสุดโต่งเพราะว่าพอทำให้มันดูสุดโต่งปุ๊บเนี่ยคนก็จะกลัวกลัวแล้วก็ไม่กล้าคิดพอไม่กล้าคิดเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ในสภาพแบบเดิมๆก็คือรับรัฐประหารไปคือประเด็นที่มันเข้าออกสู่สังคมมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเห็นข้อเสนอของเราเป็นรูปธรรมเนี่ยเราก็บอกว่ามันมีการลบล้างในช่วงหนึ่งที่เป็นผลโดยตรงนะคำพิพากษาที่จะถูกลบล้างเนี่ยไม่ใช่เป็นคำพิพากษาในทุกคดีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่คณะทหารครองอำนาจคดีไหนที่ไม่ได้เกี่ยวพันกับรัฐประหารเลยเนี่ยเป็นคดีแพ่งคดีอาญาอะไรปกติอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ถูกลบล้างฮะแต่คดีที่มันเกี่ยวเชื่อมไปโดยตรงกับรัฐประหารเนี่ยอันนี้ต้องถูกลบก็ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ถูกกล่าวหาไม่ได้ล้างผิดให้เขานะฮะคือบางคนเนี่ยไปตีความว่าพอลบปุ๊บเนี่ยเท่ากับพิสูจน์แล้วเขาไม่ผิดเหมือนกับนิรโทษกรรมหรือว่าอภัยโทษอะไรประมาณนี้นะฮะมันไม่ใช่อย่างกรณีนี้นี่แหละตกลงแล้วข้อเรียกร้องแบบนี้จะนำไปสู่การล้างผิดหรือว่าเป็นการยกโทษนิรโทษกรรมให้กับนักการเมืองกลุ่มต่างๆหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องคืนทรัพย์สินให้กับอดีตนายกทักษิณหรือเปล่าจากกรณีของการตัดสินของคสช.หรือแม้แต่เรื่องของผู้นักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิ์111 109อันนี้เขาก็ต้องได้สิทธิ์คืนกรณีของยุบพรรคทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้ก็คือว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็กลับมาสู่สภาพปกติเลยฮะจะทำอย่างผมเรียนอย่างนี้เรื่องพวกนี้ต้องแยกจะต้องดูละอันนี้นะฮะคือหลักก็คือว่าถ้าคำพิพากษานั้นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเป็นผลต่อเนื่องมาจากรัฐประหารนะฮะที่เป็นผลโดยตรงต่อเนื่องกันมาหรือมีการเอาประกาศคณะทหารนั้นเนี่ยนะครับมาใช้เป็นฐานนะฮะในการตัดสินคดีเนี่ยพวกนี้เราจะต้องประกาศความเสียเปล่าของคำพิพากษานั้นแล้วก็ถือว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยไม่เกิดขึ้นไม่มีคำพิพากษานั้นนะฮะก็คืนทรัพย์สินไปนะฮะคืนทรัพย์สิน 40,000 กว่าล้านก็คืนให้ท่านนายกไปคืนไปแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าคดีของเขาเนี่ยนะครับหรือการกระทำที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมันถูกล้างไปด้วยต้องแยกให้ออกคือการกระทำซึ่งถูกกล่าวเป็นการกระทำความผิดนั้นถ้าเขามีการกระทำอะไรเนี่ยการกระทำนั้นเนี่ยยังอยู่แล้วจะเป็นวัตถุแห่งการดำเนินกระบวนพิจารณาขึ้นมาใหม่หมายถึงก็กลับไปว่ากันในกระบวนการใหม่ซึ่งยุติธรรมก็ว่าไปตามกฎหมายทั่วไปถูกต้องที่ยุติธรรมไม่ใช่ว่ากันตามกระบวนการที่เกิดขึ้นจากรัฐประหารซึ่งมันไม่ยุติธรรมกับคนซึ่งเขาถูกกล่าวหาเรานึกภาพดูดิคุณจอมเป็นคนมีอำนาจเนี่ยนะเสร็จแล้วคุณจอมถูกโค่นอำนาจโดยคณะบุคคลคณะหนึ่งถูกโค่นอำนาจเสร็จปุ๊บตั้งบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งมาสอบเป็นคนที่เป็นปรปักษ์แล้วเอามาสอบแล้วก็เสร็จแล้วก็ส่งศาลศาลก็ตัดสินไปตามนั้นเนี่ยถามว่าคุณจอมจะรู้สึกว่าแล้วความยุติธรรมถ้าเกิดว่าผมมีอำนาจขึ้นมาบนการทุจริตคอร์รัปชันล่ะก็ยิ่งไงฮะก็คือว่าการกระทำแบบนั้นถ้าเป็นทุจริตมันก็ทุจริตอยู่ใช่ไหมฮะครับก็ต้องเอาผิดไงครับต้องหาทางเอาผิดโดยต้องเอาผิดแต่ว่าไม่ใช่เอาผิดบนกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการทำรัฐประหารไงเป็นกระบวนการยุติธรรมที่มันยุติธรรมไม่ใช่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในรัฐประหารอันนี้คือประเด็นซึ่งสังคมเนี่ยส่วนหนึ่งไม่เข้าใจคือไปเข้าใจว่าเสนอแบบนี้คือการช่วยนักการเมืองหรือยิ่งช่วยคุณทักษิณมันไม่ได้ช่วยอะไรนะถ้านิรโทษกรรมสิมันจะเป็นแบบแล้วการยุบพรรคล่ะครับการคืนสิทธิ์ให้กับอดีตนักการเมืองยุบพรรคเนี่ยต้องแยกอันนี้เวลาคุยเรื่องนี้มันจะเป็นรายละเอียดนะฮะยุบพรรคเนี่ยมันมีอยู่สองทีใช่ไหมเอาเฉพาะพรรคที่ต่อเนื่องกันยุบไทยรักไทยกับยุบพลังประชาชนยุบสองอันนี้ไม่เหมือนกันยุบไทยรักไทยเนี่ยเป็นการยุบโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะซึ่งก่อตั้งขึ้นในรัฐธรรมนูญปี49แต่ว่ากฎหมายที่ใช้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยในคดีเนี่ยนะฮะคดีกฎหมายที่ใช้เนี่ยคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยพรรคการเมืองแต่มันมีกฎหมายอีกอันนึงที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเอามาใช้คือประกาศคปค.ฉบับที่27อย่างนี้ต้องถือว่าในคดีนี้นะฮะมันมีการเอาประกาศคปค.มาใช้อย่างนี้ก็ต้องประกาศให้คำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเนี้ยมันเสียไปเสียเปล่าไปนะฮะพอเสียเปล่าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าบุคคลที่เป็นนักการเมือง111คนนั้นเนี่ยไม่เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งพรรคพลังประชาชนก็ยังคงอยู่ไม่ใช่ฮะพรรคตัวพรรคไทยรักไทยเนี่ย uh-huh. ไม่ใช่พลังประชาชนอันนี้คือไทยรักไทย111เนี่ยคือไทยรักไทยถูกไหมฮะไทยรักไทยเนี่ยในทางความเป็นจริงมันก็ไม่อยู่เพราะว่ามันมีการชำระบัญชีมันมีการเลิกไปแล้วเพียงแต่ว่า
เราคืนสิทธิ์เท่าที่ทำได้ในทางกฎหมายเช่นเขาจะไม่ถูกห้ามในการที่เขามาจดทะเบียนใหม่ในชื่อของไทยรักไทยอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันไม่สามารถคืนในทางความเป็นจริงมันก็คืนไม่ได้เช่นนักการเมือง111อย่างเงี้ยมันคืนเข้าไปเนี่ยมันก็คืนไม่ได้เช่นคืนบอกว่าถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วมันถือว่าคุณไม่เคยถูกเพื่อหลังที่ตั้งเพราะนั้นเนี่ยต้องย้อนเวลากลับไปขี่ทางให้ชีนย้อนกลับไปเขามีสิทธิ์ลงเลือกตั้ง อันนี้มันทำไม่ได้ในทางความเป็นจริงก็คือทำไม่ได้ถูกไหมแต่ในทางกฎหมายเนี่ยในสถานกฎหมายเนี่ยคือถือว่าเขาไม่เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อยในแง่ของมนทินเขาก็ไม่มีถูกต้องในเชิงนี้ถูกครับส่วน109เนี่ยนะฮะ109เนี่ยของพลังประชาชนเนี่ยเป็นอีกกรณีหนึ่งเพราะว่าการยุบเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นการยุบตามรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นใหม่ละนะเป็นการยุบตามรัฐธรรมนูญปี50ละถูกไหมฮะอันนี้ต้องมาดูคือจะล้างหรือไม่ล้างเนี่ยนะครับอันนี้ต้องมาดูว่าความจำเป็นเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยเนี่ยมันห่างออกมาจากรัฐธรรมนูญอีกช่วงนึงซึ่งไม่ถึงทำไม่ได้ถ้าจะทำก็ทำได้แต่อันนี้ต้องมาซีเล็กดูละมันจะต่างจากกรณีแบบนั้นเพราะอันนั้นนี่เป็นผลที่เกิดเอาตัวประกาศเนี่ยมาใช้เห็นไหมว่ามันมีการแยกแล้วมันมีเหตุมีผลของมันในแต่ละเรื่องทีนี้การลบล้างรัฐประหาร49เนี่ยพอลบล้างไปแล้วเสร็จเรียบร้อยมีการประกาศความสูญเปล่าแล้วเนี่ยคณะผู้บุคคลที่ทำการรัฐประหารจะต้องถูกลงโทษอย่างไรหรือแม้แต่หน่วยงานองค์กรต่างๆจะต้องมีการดำเนินคดีอะไรต่างๆก็ต้องดำเนินคดีฮะหมายถึงว่าในที่สุดเนี่ยพอเราคือพอเราประกาศว่าไอ้ตัวการประกาศต่างๆคอปคอในช่วง19กันยาถึง30กันยาเนี่ยมันเสียไปเนี่ยหมายความว่าประกาศของคอปคอในการล้มรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันก็คือเสียไปอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะมันต้องถือว่ารัฐธรรมนูญ40เนี่ยดำรงอยู่เรื่อยมาแล้วก็ถือว่ากรณีแบบนี้เขาทำเป็นกบฏนะมันก็ต้องไปว่ากันตามประมวลกฎหมายอาญาผิดหรือไม่ผิดก็ต้องไปพิสูจน์กันแต่รัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันก็เนินต่อเนื่องมาแต่ว่ามันถูกทำลายลงในทางความเป็นจริงภาษากฎหมายเรียกว่าเดอะแฟกโตเนี่ยนะครับโดยรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ1ตุลา49ครับรัฐบาลคุณทักษิณก็จะไม่สามารถฟื้นกลับมาได้คือบางคนบอกว่าเฮ้ยคุณไปลบไอ้รัฐประหาร49กันยาเนี่ยก็ต้องว่ารัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยฟื้นกลับมาครับมันฟื้นกลับมาไม่ได้เพราะว่าในทางความเป็นจริงเนี่ยมันเกิดรัฐธรรมนูญปี49เนี่ยทับมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเยอรมันนะฮะเยอรมันมีการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับไวมากนะครับในปี1919แล้วก็ใช้เรื่อยมาฮิตเลอร์เนี่ยขึ้นครองอำนาจปี1933ครับรัฐธรรมนูญไวมากเนี่ยไม่เคยถูกประกาศยกเลิกอย่างเป็นทางการนะฮะแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยถือว่ามันจบลงมันสิ้นสุดลงนะฮะเมื่อฮิตเลอร์ขึ้นเถลิงอำนาจเมื่อปี1933แล้วถือว่าเข้าสู่รีจิมหรือระบอบใหม่อันนี้มันเป็นเรื่องซึ่งต้องการคำอธิบายในทางกฎหมายซึ่งผมมีคำอธิบายอยู่ไม่ใช่ไม่มีอันนี้คำอธิบายนี้มันเกิดจากการศึกษานะฮะกฎหมายในเชิงเปรียบเทียบแล้วดูหลายๆแห่งแต่พื้นฐานที่สุดของคำอธิบายนี้คือเป็นพื้นฐานเพื่อปฏิเสธการรัฐประหารอย่างถึงที่สุดและจะต้องทำให้เกิดบทเรียนขึ้นในสังคมไทยว่าการทำรัฐประหารมันผิดทีนี้หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาก็จะต้องถ้าเกิดมีการลบล้างไปแล้วหน่วยงานต่างๆคอตสอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องดูละฮะก็ต้องดูว่ามันเป็นหน่วยงานตั้งขึ้นโดยตรงนะครับจากวันระหว่าง19กันยาถึง30กันยาไหมซึ่งเวลานี้เป็นกบฏกับหน่วยที่ตั้งขึ้นนะฮะต่อมาในรุ่นปี49มันจะต้องแยกกันอันแรกนี่ต้องถือว่าเสียเลยอันหลังนี่ต้องมาซีเล็กดูมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าผู้ที่รับความเสียหายจากทั้งหลายทั้งปวงที่ว่ามาเมื่อมีการลบล้างเมื่อมีการลบล้างแล้วเนี่ยมันอาจต้องมีตัวกฎหมายขึ้นมาเยียวยาเขาจะเยียวยาแค่ไหนในทางความเป็นจริงเช่นอาจจะเยียวยาเป็นค่าเสียหายนี่เป็นตัวเงินในทางความเป็นจริงบางอย่างมันเยียวยาไม่ได้นะครับมันคือเยียวยาไม่ได้บางทีมันก็เยียวยาในแง่ของสัญลักษณ์หรือการดีแคลร์หรือการประกาศว่าเขาเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์อะไรประมาณนี้มันก็ทำแบบนี้ในทางกฎหมายมันคือทำแบบนี้เพราะว่าเราดูในโลกของความเป็นจริงกับโลกของกฎหมายสองอันนี้บางทีมันไม่แมทกันแต่ในทางกฎหมายเนี่ยมันสามารถคิดได้คุณจอมเอาง่ายๆฮะนักกฎหมายยังสามารถคิดนิรโทษกรรมให้ได้เลยอ่ะทำไมคุณคิดนิรโทษกรรมแต่คุณทำได้แล้วทำไมผมคิดถึงเรื่องการทำให้นิรโทษกรรมเป็นโมฆะเนี่ยทำไมจะทำไม่ได้มันเป็นการคิดในทางกฎหมายครับมันแล้วถ้ามันมีอำนาจรองรับเนี่ยมันทำได้อำนาจที่ทำนิรโทษกรรมเป็นอำนาจเถื่อนด้วยซ้ำอำนาจที่เกิดจากรถถังเกิดจากปืนทำไมเรายอมรับอะฮะแต่เที่ยวนี้อำนาจที่จะลบล้างรัฐประหารเนี่ยมันเป็นอำนาจชอบธรรมที่เกิดจากประชาชนทำไมเราบอกว่าทำไม่ได้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีหลายประเด็นที่อยากให้อาจารย์วรเกตนั้นได้วิเคราะห์ต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วการเคลื่อนไหวแบบนี้จะนำไปสู่ทางตันของประเทศแล้วจะนำไปสู่การทำรัฐประหารจากข้อเสนอในลักษณะนี้หรือไม่อย่างไรนะครับคุยกันต่อช่วงหน้าครับ
เหตุที่คณะนิติราษฎรเสนอให้ประกาศลบล้างคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็เนื่องจากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นำเอาประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคปค.มาใช้บังคับแก่คดีคนถามต่อไปว่าแล้วทำไมนะฮะจะต้องลบล้างตัวคำพิพากษาของศาลนะฮะของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนะครับของศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะซึ่งจริงๆมีหลายคำวินิจฉัยนะฮะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราปฏิเสธการรัฐประหารเนี่ยนะฮะมันปฏิเสธผลพวงของรัฐประหารไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดเราปฏิเสธผลพวงของรัฐประหารเนี่ยนะครับก็เท่ากับการปฏิเสธการรัฐประหารของเรานั้นเนี่ยมันทำไปไม่ถึงที่สุดนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือว่าการที่ศาลนำกฎหมายมาใช้นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นกฎหมายของคณะรัฐประหารนะฮะความจริงเรื่องนี้จะมีคนถามต่อไปอีกนะครับเพราะเวลาเราประกาศลบล้างคำพิพากษาของศาลต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเราไม่เคารพศาลหรือไม่นะครับมีคนถามว่าทำอย่างนี้ไม่ทำให้ศาลขุ่นเคืองใจหรือนะครับที่ไปลบล้างการดำเนินกระบวนพิจารณาแล้วก็คดีหรือคำพิพากษาเขาที่ถึงสุดแล้วผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าศาลจะขุ่นเคืองใจหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าผู้พิพากษาคนนั้นเนี่ยนะครับเป็นคนอย่างไรถ้านะครับถ้าผู้พิพากษาท่านนั้นเนี่ยนะครับมีจิตใจฝักใฝ่เผด็จการนะครับรับใช้ระบบทหารระบบเผด็จการนี่นะฮะเขาย่อมต้องขุ่นเขาก็ต้องขุ่นเคืองใจนะฮะเพราะว่าเราไปทำลายเราไปให้มีการประกาศลบล้างคำพิพากษาของเขาประการ Intelligence วันนี้พูดคุยกับอาจารย์วรเจตภาคีรัตน์นะครับหนึ่งในคณะนิติราษฎร์ซึ่งเป็นอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับข้อเรียกร้องข้อเสนอในการที่จะลบล้างการทำรัฐประหาร19กันยา49นะครับเพราะว่ากลุ่มอาจารย์ในคณะนิติราษฎร์นั้นเห็นว่าได้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อเรื่องของหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐรวมทั้งกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนไม่น้อยและเป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นการออกแถลงการของกลุ่มนักวิชาการด้านกฎหมายในการที่จะล้มล้างผลพวงของการทำรัฐประหารซึ่งเป็นครั้งแรกทางการเมืองของเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับข้อเสนอของกลุ่มอาจารย์เป็นการไม่เคารพต่อศาลเป็นการดูประหนึ่งเป็นการล้มล้างความคิดของศาลคำพิพากษาของศาลดีมากเลยจริงๆผมก็อยากตอบเพราะว่าผมอยาก address เรื่องนี้ไปถึงบรรดาท่านผู้พิพากษาในศาลด้วยนะผมคิดท่านผู้พิพากษาในศาลท่านสบายใจได้ฮะถ้าเป็นผู้พิพากษาซึ่งมีจิตใจฝักใฝ่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผมว่าท่านผู้พิพากษาเหล่านี้มีแต่ชื่นชมคณะนิติราษฎร์เพราะเวลาที่อำนาจเนี่ยผู้พิพากษาจำนวนก็อึดอัดนะบางทีเขาไม่อยากตัดสินคดีถูกไหมตามประกาศของคปค.มีจำนวนนึงเขาปฏิเสธนะเขาบอกว่าคปค.ออกประกาศมาไม่มีความชอบธรรมอะไรเนี่ยแต่มาบังคับให้เขาต้องตัดสินแต่ในเวลานั้นบางทีเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะเลี่ยงยังไงใช่ไหมฮะเพราะว่าถูกสอนกันมาว่าคำสั่งของคณะทหารเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วถ้าเกิดไม่ตัดสินตามเดี๋ยวทหารก็อาจจะเอารถถังเอาปืนไปที่ศาลอะไรประมาณนี้เขาอาจจะถูกบังคับโดยปริยายเราก็เห็นใจถูกไหมฮะก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดเราทำแบบนี้ผมว่าท่านก็คงชื่นชมพวกเราว่าพวกเราเนี่ยช่วยท่านช่วยศาลว่าศาลเนี่ยจำใจต้องตัดสินไปแบบนั้นแล้วเราก็มาประกาศว่าสิ่งที่ท่านตัดสินไปเนี่ยมันเสียเปล่าไปไงเราเริ่มกระบวนการปกติที่ท่านเป็นตุลาการที่ตัดสินคดีไปโดยพื้นฐานความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้าเกิดตุลาการหรือผู้พิพากษาคนไหนเนี่ยมีจิตใจฝักใฝ่เผด็จการยอมรับอำนาจของคณะรัฐประหารนะฮะเสมือนหนึ่งว่าเป็นกฎหมายที่มีความชอบธรรมเนี่ยอันนี้ผมไม่สนใจหรอกเพราะท่านไม่ได้มีจิตใจฝักใฝ่ประชาธิปไตยแล้วทำไมต้องสนใจด้วยฮะถ้าท่านจะรู้สึกว่าขุ่นเคืองใจอันนี้ก็เรื่องของท่านผมคิดว่าเราต้องแยกตัวผู้พิพากษาตุลาการผมว่าศาลที่มีจิตใจงดงามรักประชาธิปไตยเนี่ยผมว่าเขาเข้าใจข้อเสนออันนี้แล้วมีช่วยเขาด้วยแต่ที่ผ่านมาจะเรียกว่า 70-80 ปีด้วยซ้ำนักกฎหมายก็ไม่ได้ออกมาทำอย่างที่อาจารย์ทำนักกฎหมายก็ยังคงหาทางออกให้กับประเทศโดยการรับรองการทำรัฐประหารมาโดยตลอดอาจารย์ก็นี่ไงครับคุณชอมก็มันเป็นแบบนี้ไงคือเราถูกขังเอาไว้ในกรงคิดแบบนี้เรากำลังเปิดกรงความคิดออกไปแล้วในอดีตเนี่ยคือผมเรียนแบบนี้ว่าผมว่าในวงการกฎหมายหลายคนเนี่ยเขาก็มองผมนะฮะหรือว่ามองเพื่อนกลุ่มอาจารย์ในกลุ่มผมในพวกนี้มันเป็นกบฏบางคนเนี่ยมองว่าบ้าไปแล้วหรือเปล่านะมาคิดอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาถูกอบรมบ่มเพาะ
มันเป็นจารีตในระบบกฎหมายมันปลูกฝังกันมาครูบาอาจารย์ก็สอนกันมาแบบนี้ศาลก็ตัดสินต่อเนื่องแบบนี้ว่าคณะรัฐประหารเนี่ยตัดสินคดีแล้วเนี่ยโทษทีฮะคณะทหารยึดอำนาจได้แล้วเนี่ยคำสั่งก็เป็นกฎหมายคณะทหารเป็นรัฐาธิปัตย์ก็อบรมบ่มเพาะนักกฎหมายเวลาเข้าเรียนกฎหมายก็ท่องกันในอย่างนี้นะฮะท่องกันมาอย่างนี้ด้วยตลอดเวลาไม่กล้าจะคิดเป็นอย่างอื่นได้เลยไม่เคยตั้งคำถามให้ตกลงมันชอบทำเอาปืนมายึดอำนาจสถาปนาไอ้ระบอบแบบนี้ขึ้นมาครับและอาจารย์เรากำลังจะทำไงฮะอาจารย์จะทำลายไอ้จารีตในกระบวนการนี้ของกระบวนการนักกฎหมายอย่างไรต้องทำลายคือประเด็นเบื้องต้นคือต้องทำลายจารีตแบบนี้ก่อนเพราะว่าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยไอ้จารีตแบบนี้มันเป็นจารีตซึ่งไม่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยไงฮะเพราะนั้นเนี่ยมันนี่มันคือการต่อสู้ในทางความคิดมันเป็นอันนี้คือการเปิดฉากการต่อสู้ในทางความคิดในวงวิชาการนิติศาสตร์แล้ววันนี้เรายังอาจจะเป็นส่วนน้อยอยู่แต่ว่าในอนาคตเราจะเป็นส่วนใหญ่ทำไมอาจารย์มาทำเรื่องแบบนี้ในช่วงนี้ครับก่อนหน้านี้หมายถึงว่าก่อนอันนี้คือประมาณเมื่อสักปี2ปีที่แล้วทำไมไม่เคลื่อนไหวแบบนี้ครับผมเรียนอย่างนี้ว่าเวลาเราทำพวกนี้นะฮะมันจะต้องดูคือเราเป็นข้อเสนอทางวิชาการก็จริงแต่ว่าเวลาเสนอไปในสังคมเนี่ยมันต้องดูความเป็นไปได้นะฮะของสิ่งที่เราจะเสนอจังหวะเวลานะตอนนี้เนี่ยที่ทำเหตุผลที่ทำตอนนี้คือ1เนี่ยมันเป็นโอกาสนะฮะในแง่ที่ว่ามันครบ5ปีรัฐประหารรัฐประหารผ่านไป5ปีผมคิดว่าเราเห็นแล้วว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยรัฐประหารมันแก้ปัญหามั้ยหรือมันทำให้ปัญหาเนี่ยหมักหมมมากยิ่งขึ้นคนซึ่งหลงผิดไปกับรัฐประหารเนี่ยได้สติกลับตัวกลับใจกันมามากน้อยแค่ไหนมีบางคนเนี่ยกลับมาบางคนก็ยังหลงต่อไปอีกนะอันนั้นเป็นประเด็นนึงอีกอันนึงคือว่าในเวลานี้มันเริ่มมีการพูดถึงเรื่องการทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ฉบับใหม่ขึ้นมามันเสียงการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเริ่มหนาหูขึ้นเพราะว่ามันมีการเลือกตั้งผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมฮะเดือนกรกฎาคมเนี่ยการแก้รัฐธรรมนูญมันเป็นนโยบายอันนึงนะฮะที่พรรคการเมืองบางพรรคได้ประกาศเอาไว้ผมก็เห็นแนวโน้มมันจะมีการทำรัฐธรรมนูญมันจะมีโอกาสไหนครับที่เหมาะในแง่ของการนำเสนอความคิดออกสู่สังคมเพราะว่าความคิดแบบนี้มันจะถูกนำไปบรรจุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญครับเพราะนั้นเราก็จึงเคลื่อนประเด็นนี้ออกมาเข้าสู่ออกสู่สังคมโดยที่ไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับใครทั้งสิ้นเราขังตัวเองอยู่ในกรอบอยู่ในกรงความคิดแบบนี้นะคณะนิราศเนี่ยเปิดกรงของความคิดนี้ออกไปนะครับบอกว่าเราเนี่ยควรจะเป็นอิสระจากความคิดแบบนั้นได้แล้วนะครับแล้วเราสู้เนี่ยนะครับในทางความคิดเราใช้เทคนิคในทางกฎหมายเนี่ยเข้าสู้กับเทคนิคในทางกฎหมายถ้าคุณสามารถเขียนเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติหรือเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนิโรธกรรมเนี่ยนะครับการทำที่เป็นรัฐประหารได้โดยคุณอ้างว่าในเวลานั้นเนี่ยคณะทหารเป็นรัฐที่ปัดแล้วเนี่ยผมก็บอกว่านักกฎหมายอย่างเราเนี่ยนะครับก็สามารถคิดค้นวิธีการในการที่สถาปนานะครับรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่นะฮะและโดยอำนาจของประชาชนที่เป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยเราสามารถประกาศนะครับลบล้างหรือประกาศความเสียเปล่าของการนิรโทษกรรมได้แต่ว่านะครับข้อเสนอของเราเนี่ยนะฮะถ้ามันเป็นไปได้มันเป็นจริงเนี่ยนะครับมันจะถูกเอาไปให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจเขาตัดสินใจครับและเป็นอำนาจที่มีความชอบธรรมเต็มเปี่ยมนะฮะอย่าได้พึงเอาอำนาจของประชาชนเนี่ยไปเปรียบเทียบกับอำนาจของคณะรัฐประหารเด็ดขาดผมเรียนนะครับว่าถ้าเกิดนักกฎหมายคนไหนนะครับเห็นว่าข้อถึงเราทำไม่ได้เนี่ยกรุณาออกมาบอกแล้วบอกว่าทำไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีทางทำไม่ได้ถ้าจะทำครับอาจารย์คิดว่าอย่างไรในกรณีที่อาจารย์ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้แล้วก็เป็นการทำงานในช่วงที่พรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลพอดีแล้วก็มีข้อเรียกร้องอยู่เหมือนกันว่าการออกมาทำครั้งนี้ก็เพื่อที่จะล้างมลทินให้กับกลุ่มนักการเมืองซึ่งแน่นอนเป็นข้อเสนอที่อาจารย์บอกว่าอยู่บนหลักของวิชาการก็จริงเป็นการที่จะปฏิเสธเรื่องของการทำรัฐประหารก็จริงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลประโยชน์ของข้อเสนอของอาจารย์นั้นก็ตกอยู่กับกลุ่มของนักการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายของพรรคเพื่อไทยและอดีตนายกทักษิณอาจารย์มีเจตนาแฝงเร้นในเรื่องนี้หรือเปล่าเจตนาแฝงเร้นนี่ไม่มีแน่นอนนะฮะไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งโดยเฉพาะนะครับแต่ผมอยากจะให้คนท่านที่ฟังอยู่หรือชมอยู่เนี่ยลองคิดแล้วก็ตรึกตรองดูนะฮะว่ารัฐประหาร19กันยาเนี่ยมันเป็นรัฐประหารโค่นรัฐบาลของคุณทักษิณ พูดง่ายๆนะ ซึ่งเขาผ่านการเลือกตั้งมานะฮะอย่างชอบธรรมในทางประชาธิปไตย
รัฐบาลคุณทักษิณจะมีปัญหานะฮะถูกกล่าวหาอย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องต้องพิสูจน์กันแต่ว่าใช้วิธีการอย่างนี้โค่นรัฐบาลไม่ได้เพราะในข้อเสนอของเราเนี่ยโดยตรรกะโดยลอจิกเนี่ยเมื่อเราเสนอให้มันมีการล้มล้างรัฐประหารเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ากลุ่มคนที่ถูกโค่นอำนาจเนี่ยเขาจะต้องได้ประโยชน์ไปไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะฮะจากข้อเสนออันนี้แต่ถามว่ามันเขาจะได้ประโยชน์อะไรเต็มๆจากข้อเสนอนี้ไหมมันก็ไม่เชิญเพราะว่าข้อเสนอเราเนี่ยเราไม่ได้เสนอเราบอกให้รื้อฟื้นรัฐบาลคุณทักษิณกลับมาคือถ้าเกิดเสนอแบบนั้นเนี่ยโอเคโจมตีได้ว่าเนี้ยทำไปเลยนะฮะข้อเสนออันนี้ไม่ได้เป็นการล้างบุญทินหรือว่าเป็นการอะไรนะฮะเป็นการอภัยโทษหรือโทษกรรมเพราะข้อเสนอเรากำลังบอกว่ายังถือว่าไม่มีกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วไอ้สิ่งที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดเนี่ยให้มันพิสูจน์กันนะฮะโดยกระบวนการยุติธรรมซึ่งมันยุติธรรมอ่ะในแง่ของการที่ไม่เกี่ยวพันกับเรื่องของรัฐประหารก็เหมือนกับไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาถูกไหมครับทีนี้ไอ้เรื่องการเคลื่อนไหวเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่เราทำเนี่ยผมให้นิยามนะฮะไอ้การกระทำของผมเองนะฮะรวมทั้งของคณะนิติราษฎร์เนี่ยว่าอันเนี้ยเราเคลื่อนไหวทางความคิดไม่ใช่เคลื่อนไหวทางการเมืองผมไม่เคยไปเคลื่อนไหวทางการเมืองผมไม่เคยไปเวทีขึ้นเวทีใดๆทั้งสิ้นนะฮะผมไม่เคยเกี่ยวข้องนะครับกับนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นค่ายใดแต่ผมเห็นว่าคนเป็นนักวิชาการเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งอย่างผมเนี่ยเรียนมาทางกฎหมายมหาชนโดยตรงเนี่ยนะฮะกฎหมายมหาชนเนี่ยมันเกี่ยวพันกับสังคมเราจะตัดขาดตัวเองออกจากสังคมเนี่ยไม่ได้ผมเมื่อวานนี้ผมก็พูดนะครับเมื่อตอนที่แถลงข่าวเนี่ยก็บอกว่าเราจะให้ตัวเองนั้นเนี่ยนะครับนั่งอยู่ในห้องสมุดและนั่งอ่านหนังสือนะฮะในขณะที่เราเห็นว่าไอ้ที่เราสอนหนังสือกับสังคมเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยมันไม่เป็นอย่างเดียวกันเลยนะฮะเราสอนหลักประชาธิปไตยสอนอะไรต่างๆสอนเรื่องความยุติธรรมเนี่ยสังคมมันไม่เป็นแบบนั้นถ้าเราพอจะทำอะไรให้กับสังคมได้บ้างในทางความคิดเนี่ยเราควรจะต้องทำและนี่ก็คือสิ่งซึ่งผมทำแน่นอนถามว่ารู้ไหมว่าทำแบบนี้มันจะถูกกล่าวหาถูกโจมตีจากคนซึ่งเขาเสียประโยชน์จากข้อเสนออันนี้รู้ไม่ใช่ไม่รู้หรอกครับแต่ถามว่ารู้แล้วจะทำให้เราต้องไม่ทำเหรอทำให้เราต้องหวาดกลัวนะฮะเราไม่กล้าทำเหรอผมเรียนอย่างนี้ว่าข้อเสนอเรื่องรับเงินรับทองเนี่ยนะฮะผมคิดว่าถ้าเราไม่กล้าจริงเนี่ยเราไม่แน่จริงเราไม่คลีนจริงเราไม่สะอาดจริงไม่บริสุทธิ์จริงเนี่ยเราไม่กล้าทำหรอกเพราะเราคลีนจริงเราบริสุทธิ์จริงเราถึงกล้าทำส่วนเมื่อทำไปแล้วเนี่ยคนจะบอกไอ้ข้อเสนออันที่เกิดจากจิตใจบริสุทธิ์ของเราเนี่ยมันไปเอื้อประโยชน์ให้กับใครเนี่ยไปประเมินเอาเองไม่เกี่ยวกับเรามันไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของคนอื่นข้อเสนอของอาจารย์ที่ให้มีการลบล้างการทำรัฐประหาร19กันยา19อีกทีมีหลายคนวิเคราะห์เหมือนกันว่าถ้าเกิดลบล้างถ้าอาจารย์บอกว่าผลพวงการทำรัฐประหารมันก็มีผลสืบเนื่องมาต่อรัฐบาลหลายยุคนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสมัครท่านสมชายหรือแม้แต่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ในเวลานี้เองถ้าหากว่ามีการลบล้างสถานะของรัฐบาลชุดนี้ก็อาจจะต้องมีอันเป็นไปด้วยไหมครับเพราะมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการทำรัฐประหารเหมือนกันคือในแถลงการเราเนี่ยแล้วเราบอกว่าเราลบล้างผลสืบเรื่องเนี่ยเรารู้ว่าการล้างทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้อันนี้เอาอย่างนี้ก่อนล้างหมดเป็นไปไม่ได้แต่เราไม่ต้องการให้การบอกว่าล้างหมดเป็นไปไม่ได้เนี่ยมาทำลายข้อโต้แย้งที่บอกว่ามันลบล้างไม่ได้เราต้องเข้าใจเหตุผลสองด้านนี้นะคือเข้าใจไหมว่าคนที่ให้เหตุผลว่าบอกว่าถ้าล้างเนี่ยคุณก็ต้องเลิกรัฐบาลสมัครสมชายอภิสิทธิ์ยิ่งลักษณ์พวกนี้นะทั้งรวมทั้งสุรยุทธ์ด้วยนะฮะรัฐบาลสุรยุทธ์เนี่ยสี่ห้ารัฐบาลเนี่ยล้างให้หมดเนี่ยการพูดอย่างนี้เป็นการพูดเพื่อทำลายข้อเสนอของเราโดยที่ไม่ลงไปที่เนื้อหาหรือเหตุผลข้อเสนอเราเนี่ยเราบอกว่าเราไม่ได้ล้างรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49ทั้งฉบับเราล้างเฉพาะบทบัญญัติที่นิรโทษกรรมให้กับคนที่ทำรัฐประหารว่าต้องการเอาผิดกับการทำรัฐประหารถูกไหมฮะแต่ว่าในทางความเป็นจริงเนี่ยที่ภาษากฎหมายเรียกว่าเดอะแฟกโตเนี่ยมันเกิดตัวรัฐบาลขึ้นมาเราไปล้างรัฐบาลการทำรัฐบาลคุณสุรยุทธ์ทั้งหมดได้ยังไงที่ไปสัมพันธไมตรีอะไรกับต่างประเทศเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกเพราะนั้นตั้งแต่1ตุลา49เป็นต้นมาเนี่ยผมบอกว่าเราต้องมาดูเรื่องและอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมานั่งดูเป็นเรื่องๆแล้วอาจจะมีการเถียงกันได้ในรายละเอียดแต่ว่าหลักการใหญ่เนี่ยรับกันก่อนว่ามันควรจะต้องลบล้างก่อนแต่อย่าเอาไอ้ประเด็นปลีกย่อยเนี่ยมาทำลายหลักการอันใหญ่คือหลักที่ของผมเนี่ยผมไม่เอาประเด็นปลีกย่อยไปทำลายหลักการอันใหญ่ผมไม่เอาประเด็นปลีกย่อยที่บอกให้ข้อเสนอเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยไอ้รักไก่ได้ประโยชน์เนี่ยไปทำลายหลักการใหญ่สังคมไทยเนี่ยวันนี้คิดประเด็นเล็กประเด็นปลีกย่อยเนี่ยไปทำลายหลักการใหญ่ซึ่งผิดครับผิดระบบคิดแน่นอนมีข้อกล่าวหาเหมือนกันซึ่งก็เป็นการไปทำลายหลักการใหญ่ของอาจารย์ก็คือว่ากลุ่มของอาจารย์เนี่ยไปรับเงินรับทองมาจากกลุ่มนักการเมืองแน่นอน
อดีตนายกทักษิณหรือเปล่าถึงได้ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงนี้เวลานี้แล้วข้อเสนอเรียกร้องทั้งหมดทั้งปวงก็ออกมาก็ดูจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มของคุณทักษิณทั้งนั้นคือพวกนี้คุณจอมถ้าผมรับเงินจากคุณทักษิณเนี่ยป่านนี้ผมน่าจะเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วเพราะว่าหลังรัฐประหารเนี่ยถ้าเราทำแถลงการให้เราออกไปเนี่ยถามว่ามันทำให้ทางฝ่ายคุณทักษิณได้ประโยชน์บ้างไหมเนี่ยมีอยู่หลายอันเหมือนกันนะครับเราไม่เห็นด้วยการใช้กฎหมายย้อนหลังคือหนึ่งเราเริ่มประนามรัฐประหารนะฮะเสร็จแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายย้อนหลังลงโทษบุคคลกรณีไทยรักไทย111ตอนที่มันมีคดียึดทรัพย์เนี่ยกลุ่มผมเนี่ยนะตอนนั้นยังเป็น5อาจารย์นิติมอทอยู่เนี่ยผมทำแถลงการนะฮะผมนั่งเขียนแถลงการดึกดื่นมากๆเลยเพราะว่าผมนั่งฟังคำพิพากษาของศาลที่อ่านยาวยืดยาวมากเลยนะฮะแล้วผมรู้สึกไม่เห็นด้วยผมรู้สึกว่าผมต้องทำอะไรให้สังคมรู้ว่าเฮ้ยมันมีคนไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลนะผมก็นั่งเขียนแถลงการของผมฮะแล้วก็ประกาศแถลงการออกไปตอนนั้นก็มีคนบอกนะฮะว่าเนี่ยช่วยคุณทักษิณนะฮะมีหนังสือพิพาทหัวนะฮะว่าแถลงการของกลุ่มผมเนี่ยนะฮะเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่คุณทักษิณจะเอาไปใช้ในคดีต่างๆเยอะแยะไปหมดตอนนั้นก็ถูกกล่าวหาเต็มไปหมดเลยนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ก็โดนอีกฮะข้อกล่าวหานี้มีมาอย่างยาวนานแต่คุณจอมสังเกตนะครับผมเคยไปเป็นอะไรไหมในช่วงที่พลังประชาชนชนะการเลือกตั้งผมเคยรับตำแหน่งอะไรป่ะผมยืนอยู่กับหลักวิชาเพียงแต่ผมไม่สนใจไอ้หลักวิชาอันนี้มันให้ประโยชน์กับใครการที่ผมยืนอยู่บนหลักวิชาเนี่ยทำให้ผมต้องขุ่นเคืองใจกับหลายคนคนที่เคยรักชอบผมก็ไม่ชอบผมละเคยรักผมก็เลิกรักผมไปแต่ผมไม่ได้สนใจตรงนั้นผมถือว่าหลักการต้องมาก่อนสังคมมันต้องมีหลักแล้วเราไม่ต้องกลัวคือถ้าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ถ้าทับเงินรับทองเนี่ยผมไม่มีหน้าออกมาพูดอย่างนี้กับสังคมหรอกครับแล้ว คนที่คิดเรื่องเงินรับทองอย่างที่ผมบอกว่าคืออยากคิดว่าคนอื่นจะเป็นแบบคุณสิคนที่เขามีความเป็นเสรีชนอะไรเนี่ยมีแล้วผมก็บอกไว้ตรงนี้ฮะไม่คุณทักษิณไม่เคยยุ่งอะไรกับผมไม่เคยเกี่ยวกับผมแล้วก็ไม่มีทางสั่งผมได้เคยคุยกันไหมครับไม่เคยคุยครับครั้งนึงไม่เคยคุยเลยฮะแล้วก็ตอนนี้มีข้อกล่าวหาใหม่บอกผมพยายามเอาใจคือถ้าเกิดกล่าวหาไม่ได้ว่ารับเงินเนี่ยเพราะมันมีหลักฐานไม่มีอะไรเลยนะเอาใจเพื่อจะได้ตำแหน่งไม่มีหรอกครับผมชีวิตผมไม่เอาใจใครเรื่องพวกนี้ฮะแล้วผมก็บอกเลยว่าก็ไม่ต้องมายุ่งกับผมไทยรักเพื่อไทยก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับผมนะคุณทักษิณต้องยุ่งอะไรกับผมก็อยู่ของท่านไปกระทำในส่วนท่านไปผมทำในทางวิชาผมเป้าหมายผมอยู่ตรงนี้พูดถึงในแง่ของนักกฎหมายในประเทศไทยเมื่อกี้เราก็พูดถึงเรื่องของจารีตของนักกฎหมายที่เมื่อปฏิวัติรัฐประหารปั๊บนักกฎหมายก็จะต้องยอมรับให้มีความชอบธรรมในการทำรัฐประหารอาจารย์ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกของการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์จะมีที่ยืนในแวดวงนักวิชาการด้านกฎหมายไหมครับผมไม่เคยสนใจเรื่องว่าจะมีที่ยืนไหมไม่เคยสนใจว่าต่อไปผมจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าถ้าไปคิดแบบนั้นเนี่ยนะฮะมันจะทำอะไรไม่ได้อันนี้คือหลักการของผมนะฮะถามว่าวันนี้ผมถูกคนในวงวิชาการกฎหมายเนี่ยชังไหมคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยมีฮะไม่น้อยด้วยผมก็รู้ไม่ใช่ผมจะไม่รู้ฮะแต่ถามว่าผมจะต้องแคร์เรื่องพวกนั้นไหมถ้าการแคร์เรื่องพวกนั้นที่ทำให้เราไม่สามารถเดินไปบนหนทางที่ถูกต้องได้เนี่ยผมไม่แคร์ผมเรียนแบบนี้ผมเป็นคนแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรนะฮะทีนี้เรื่องนี้ความจริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องซึ่งกระทบกระเทือนกับวงการกฎหมายอยู่มันแยกนักกฎหมายแล้วมันเป็นการสร้างความคิดใหม่ให้เกิดขึ้นกับนักกฎหมายถูกไหมฮะถามว่าทำไมนักกฎหมายบ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลามีรัฐประหารเนี่ยทุกคนเข้าหารัฐประหารแล้วช่วยนะรัฐประหารนะฮะคือทหารเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับในเรื่องกฎหมายทหารเขายึดอำนาจไปเนี่ยเขาต้องพึ่งนักกฎหมายว่าเออคุณช่วยมันเขียนประกาศหน่อยทำรัฐธรรมนูญหน่อยนิรโทษกรรมให้ผมหน่อยอย่าให้ผมอะไรเป็นความผิดมันมีแบบนี้แล้วมันสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทำกันมาตลอดจากรุ่นสู่รุ่นแบบนี้เนี่ยฮะแล้วอยากให้พูดเลยฮะก็ได้ดีได้ดีกันทั้งนั้นนะครับในวงวิชาการกฎหมายแต่ผมเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นการรับใช้ประชาชนมันไม่ใช่เป็นการรับใช้ราษฎรมันเป็นการรับใช้กลุ่มคนบุคคลคณะหนึ่งเท่านั้นฮะแล้วผมไม่ทำแบบนั้นถ้าอย่างนั้นจะหยุดวงจรนี้ในวงการนักกฎหมายอย่างไรครับก็ต้องเผยแพร่ความคิดเนี่ยฮะแต่มันไม่ง่ายหรอกมันมีเครือข่ายอะไรอันแน่นหนามหึบาถูกไหมในวงการกฎหมายเนี่ยแต่นี่ผมบอกนะฮะคือถ้าเกิดเราตัดใจว่าโอเคเราจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรเนี่ยเราไม่ต้องสนใจผู้พดตัดตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างสบายครับถูกไหมฮะทุกอย่างสบายเราปลอดโปร่งเราวางอุเบกขาแล้วเราก็สามารถทำในสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องได้เป็นอย่างนั้นข้อเสนอของอาจารย์ในการลบล้างการทำรัฐประหารที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไปกระเทือนต่ออำนาจต่างๆหลายอำนาจเหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนหลายคนก็กังวลว่าข้อเสนอในลักษณะที่หลายคนอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเป็นการสุดโต่งมากๆแบบนี้เนี่ยแล้วมันนำไปสู่การขบคิดถกเถียงแล้วไปกระเทือนต่ออำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจของฝ่ายตุลาการอำนาจทหารอะไรต่างๆด้วยมันจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการนำประเทศเข้าไปสู่การทำรัฐประหารอีกครั้งหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นผมเรียนอย่างนี้ว่าเราอยากให้ประเทศเราเป็นยังไง
ถ้าเราอยากจะเอาปัญหาทุกอย่างซุกเอาไว้ใต้พรมหมดไม่ต้องพูดก็เก็บข้อเสนอเหล่านี้ไว้ไปใต้พรมอีกอันหนึ่งก็อยู่กันไปแบบเนียนๆแบบอะไรล่ะฮะก็คือเหมือนไม่มีปัญหาสบายนะฮะยิ้มให้กันแต่ในใจเนี่ยอยากจะฆ่ากันอะไรหรือเราจะบอกว่าโอเคเราเอาเรื่องแบบนี้ขึ้นมาพูดกันตรงไปตรงมาผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยเราเติบโตเติบใหญ่มากแล้วนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้คนในสังคมเปลี่ยนไปมากมันมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพของคนในสังคมขึ้นมากเพียงแต่ว่ามันยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นธรรมดาคือผมเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะพูดเรื่องนี้คืออยากจะยกคำของผู้พิพากษาท่านที่ผมเคารพนับถือท่านมากนะแต่ไม่อยากเอ่ยนามท่านเนี่ยว่ามันต้องมีธรรมะเสมอกันก่อนคือธรรมมันต้องเสมอกันมันต้องเห็นในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยเหมือนกันแล้วมันจะคุยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอถ้าเกิดทำมันไม่เสมอการทำมันไม่เสมอการเห็นมันไม่ตรงกันเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นเรื่องยากแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะกระตุกให้คนได้คิดคือเราจะเจริญเป็นอารยะต่อไปเนี่ยเราหลีกเลี่ยงประเด็นพวกนี้ไม่ได้หรอกยังมันจะต้องพูดแล้วเนี่ยจะนำไปสู่การแก้ปัญหาแบบไหนมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็ขอให้ได้พูดและขอให้ได้คิดแล้วก็เปลี่ยนความคิดที่มันถูกต้องเนี่ยให้มีผลทางปฏิบัติไม่ควรจะปล่อยความคิดนี้อยู่แต่ในห้องสมุดแต่มันต้องเอาออกสู่ทางปฏิบัติในสังคมถามมันจะกระเทือนไหมกลุ่มชนชั้นนำกลุ่มจาริกกระเทือนฮะมันต้องกระเทือนแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นการล้างอะไรของกลุ่มชนชั้นนำจาริกเลยแต่การทำให้มันเกิดปรับสมดุลแห่งอำนาจแล้วทำให้อำนาจเนี่ยมันเป็นของประชาชนจริงๆซึ่งอันนี้คือเป้าหมายใหญ่ของอุดมการประชาธิปไตยและนิติรัฐนอกเหนือจากเรื่องของการที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายในการที่จะหยุดยั้งการทำรัฐประหารอาจารย์คิดว่าการที่จะให้รัฐประหารหมดไปจากสังคมไทยสังคมไทยต้องทำอะไรต่ออีกไหมฮะนอกเหนือจากเรื่องของกฎหมายที่อาจารย์พยายามทำคือปลูกฝังสำนึกสำนึกในทางประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องที่ขาดหายไปในสังคมไทยโปรดสังเกตนะผมไม่ได้พูดถึงเรื่องให้จัดการศึกษานะให้การศึกษากับประชาชนคุณจอมสังเกตคำของผมให้ดีนะคือว่าเราในเวลาเราพูดถึงประชาชนเราก็ต้องให้การศึกษากับประชาชนอย่างเงี้ยผมบอกไม่ใช่สำนึกมาจากการศึกษาไหมครับสำนึกอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการศึกษาฮะคนที่ไม่มีการศึกษามีการศึกษาน้อยมากเขาอาจจะมีสำนึกในทางประชาธิปไตยเนี่ยมากกับพวกจบด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องสำนึกนึกออกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องปลูกฝังสำนึกเรื่องประชาธิปไตยไม่ใช่บอกว่าคนยังไม่รู้เรื่องคนยังโง่อยู่ให้การศึกษาคนเราเดินผิดที่ผิดทางผมคิดว่าส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยบ้านเราเป็นปัญหาอยู่ที่คนที่มีการศึกษาครับเพราะวิธีคิดของคนที่มีการศึกษาเนี่ยเขาไม่ได้คิดในแง่จำนวนหนึ่งไม่ใช่ทุกคนนะเดี๋ยวจะไปว่าผมคนมีการศึกษาทุกคนคือจำนวนหนึ่งเนี่ยยังคิดในแง่ที่ว่าเรียนสูงกว่าฐานะทางสังคมดีกว่านะฮะมีความรู้มากกว่าดูถูกคนอื่นว่าไม่รู้เท่ากับตัวเองมีบางคนบอกเฮ้ยเราเรียนเยอะกว่าเนี่ยทำไมต้องมีคะแนนเสียงคะแนนเดียวเท่ากับคนที่ไม่มีการศึกษาประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นไม่อยู่ตรงการศึกษาเลยมันอยู่ตรงสำนึกประชาธิปไตยคนเหล่านี้ต่างหากที่ต้องปลูกฝังสำนึกประชาธิปไตยให้ไอ้สำนึกนี้ต้องปลูกฝังให้แม้ในหมู่คนมีการศึกษาการศึกษาไม่ได้บอกเลยว่าคุณจะมีสำนึกประชาธิปไตยคนมีการศึกษาจำนวนมากนี่เป็นเผด็จการครับมันต้องปลูกฝังตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าข้อเสนอต่างๆที่อาจารย์พยายามเคลื่อนไหวออกมาล้มเหลวอาจารย์จะคือวันนี้ผมประเมินนะผมประเมินคุณจอไม่ล้มเหลวแล้วครับนี่คือความสำเร็จแล้วแต่สำเร็จในระดับหนึ่งสำเร็จในแง่ที่ว่าบัดนี้เราได้มีคนกลุ่มหนึ่งได้เปิดกรงขังแห่งความคิดในวงการกฎหมายและของสังคมเราให้ออกไปจากกรอบอันนี้เปลี่ยนโลกทัศน์ใหม่ในวิธีคิด มันอาจจะยังไม่สำเร็จนะครับภายใน1ปี2ปีฮะแต่วันหนึ่งมันจะสำเร็จแล้วถ้ามันสำเร็จเนี่ยมันจะมีผลนะฮะอย่างยิ่งในการป้องกันการรัฐประหารไม่ได้มีผลอย่างเด็ดขาดนะแต่มันจะมีผลอย่างมากจะเป็นคุณูปการอย่างสูงนะฮะต่อพัฒนาการทางประชาธิปไตยของสังคมไทยครับเอาละครับก็เป็นจุดยืนที่หนักแน่นและมั่นคงนะครับของกลุ่มคณะนิติราษฎร์อาจารย์ในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต้องการที่จะสร้างอุดมการณ์ปลูกฝังประชาธิปไตยให้หยัดยืนอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนะครับและคงมีสักวันหนึ่งที่จะทำให้อำนาจอธิปไตยนั้นเป็นอำนาจที่สมบูรณ์ของราษฎรอย่างแท้จริงนะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมรายการขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ Intelligence นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมอาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์ผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ